เอาแล้วนะครับมาต่อกันเลยครับหลังจากที่ผสมมุกไล่ไข่มาแล้วครับตอนนี้ก็ย้ายมาที่จุดฟักไข่จุดใหม่แล้วครับตรงนี้ก็เป็นประตูที่ฟักเจ้าปลาหมึกยักษ์นะครับเราไปดูกันนะครับมันใกล้ออกแล้วนะครับก็ยังสร้างไม่เสร็จดีนะครับยังไม่ได้ติดป้อมนะครับเราปิดประตูก่อนครับประตูมันชอบปิดไม่ได้เป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันครับนี่ครับก็ย้ายมาเรียบร้อยแล้วครับ2ตัวตอนนี้ไข่เจ้าปลาหมึกน้อยก็จะออกมาแล้วนะครับดูครับเหลือเวลาอีกกี่นาทีอีก2นาทีครับเดี๋ยวเจ้าปลาหมึกน้อยก็จะออกมาแล้วนะครับรออีกอึดใจเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเจ้าปลาหมึกน้อยก็จะลืมตาดูโลกนะครับออกจากไข่แม่มันนะครับขนาดทำใหญ่ประมาณนี้ปลาหมึกมันตัวใหญ่นะครับก็แคบไปเลยนะครับที่เก็บเจ้าปลาหมึกนะครับเด็ก1นาที20กว่าวินะครับนาทีหน่อยๆนะครับจะออกมาแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมาแล้วนะครับจะปลาหมึกนะครับแต่เพศเมียเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไล่กดเคมันครับมันก็จะว่ายหนีเราอย่างนี้นะครับติดบั๊กแม่มาแล้วนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับกดเค็มกันเลยนะครับปลาหมึกน้อยก็ได้มาแล้วนะครับได้ตัวเมียเลยนะครับนี่ครับตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไข่มุกดำป้อนมานะครับไม่รู้มันกินไข่มุกดำหรือว่าจะกินเนื้อนะครับตัวนี้กินเนื้อนะครับเดี๋ยวหาเนื้อมาใส่ให้มันก่อนนะครับนี่นะครับเซิร์ฟที่แล้วนี่เอาไข่มุกดำให้มันกินนะครับแต่ตัวนี้มันกินเนื้อครับเนื้อปลานะครับไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำมานะครับก็เลยแบบขาดออกซิเจนนะครับเราต้องรอป้อนอาหารมันจนกว่ามันใส่อาหารได้เยอะนะครับงั้นมันก็จะหิวตายเหมือนกันนะครับมันมีรูอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับเราต้องทำแผ่นเด็กมาปิดมันไว้มันจะกินอาหารช้านะครับในสุดเจ้าปลาหมึกน้อยก็ออกมาแล้วนะครับได้ตัวเมียเลยครับพอดีเลยนะครับไว้ขยายพันธุ์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็น่าจะขยายไปอีกช่องหนึ่งนะครับช่องนี้รู้สึกมันเล็กนะครับ
เอาลงน้ำลึกอีกหน่อยนะครับก็จะทำเป็นที่เก็บสันน้ำด้วยนะครับแต่รูตัวนั้นก็ใหญ่อยู่นะครับกลัวมันว่ายออกไปนะครับมันกินอาหารช้าอยู่นะครับกินเนื้อเดี๋ยวต้องไปสร้างกระบะอาหารมาไว้ให้มันด้วยนะครับถ้ามันโตได้ระดับหนึ่งมันก็จะกินอาหารจากกระบะเองนะครับใช้ไป18ชิ้นแล้วนะครับนี่นะครับก็วิธีการฟักและผสมปลาหมึกง่ายๆเองครับไม่ต้องใช้แอร์นะครับเอาวางในน้ำนะครับมันก็จะฟักออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะให้เอ็นมินอีกคนไปเอามาอีกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่บ้านของเขานะครับยังไม่ได้เอามานะครับไม่รู้ว่าจะหายหรือยังนะครับเมื่อกี้เรายังไม่ได้ปล่อยน้องวีดครับเดี๋ยวมันจะว่ายตามครับใส่เนื้ออีกหน่อยนะครับ22แล้วนะครับก็ดูโฆษณาเก็บแอมเบอร์ไว้ด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกแอมเบอร์มันมีบั๊กนะครับดูนะครับเราไม่ต้องมีโฆษณาขึ้นเลยนะครับกดย้ำอย่างนี้ครับนี่ครับก็ได้แล้วนะครับ2แอมเบอร์นะครับช่วงนี้โฆษณาในเกมบั๊กนะครับใครที่อยากดูโฆษณาแบบไม่ต้องแบบรอไว้โฆษณาจบก็รีบดูกันครับเป็นมา 2-3 วันแล้วนะครับก็ดูนะครับซื้อสร้อยเงินนี่ไว้แบบหลายเส้นแล้วนะครับประมาณกี่เส้น7เส้นแล้วนะครับสร้อยทองอีก1เส้นนะครับสร้อยทองใส่อยู่นะครับได้แอมเบอร์รัวๆเลยนะครับก็เก็บมาอาทิตย์นึงอยู่นะครับอาทิตย์เดียวอยู่นะครับได้สร้อยทองแบบ1เส้นแล้วก็สร้อยเงินอีก7เส้นนะครับเราก็ไว้ใส่ให้พวกสัตว์พวกนี้นะครับสิบเจ็ดแล้วนะครับ29แล้วนะครับเอาละนะครับคลิปนี้ก็พามาผสมเจ้าปลาหมึกยักษ์แล้วก็มาดูวิธีการฟักไข่เจ้าปลาหมึกยักษ์แค่นี้นะครับนี่นะครับก็เป็นที่จอดเจ้าปลาหมึกยักษ์นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกดดิ่งเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ